ตรงนี้ก็ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยิ้มกลิ่นเลยทีเดียวสำหรับธรรมนัสเสียดายแทนน้องชายครับมาเช้านี้พลาดไปอย่างไม่น่าจะพลาดเลยครับของทางมนัสยุนจนงครับด่านแรกของเขาครับทางคาวาชิต้องชนะวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปคิดถึงซาบิเยฟนี่วันนี้ต้องเอาชนะคาวาชิให้ได้ก่อนเป็นมวยซ้ายครับกับชกญี่ปุ่นรูปร่างนี่ได้เสียกันเลยครับครับสูงนี่ทางมนัสยุนจนงนี่สูง173เซนครับขณะที่ทางคาวาชินี่สูง178เซนต่างกันนิดเซนก็ไม่เท่าไหร่นะนิดเดียวแหมมวยสมัครเล่นถ้าเคยเจอกันมาแล้วชนะนี่เป็นมวยประมาณได้ใจเหมือนกันครับมนัสยุนจนงลีลาท่าทางทรงมวยนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็เชียร์อยู่ที่ราชบุรีด้วยนะครับในวันนี้เช้านี้ผิดหวังจากผู้ชายคนทองเลยครับมนัสเป็นมวยที่ถนัดต่อยขวายาวๆที่ลำตัวนะครับต่อยขวาแม่นครับมาครับต้มลงไปต่อยเลยนี่แม่น้อยคนที่ทำได้ยากนะครับมนัสนั้นทำสำเร็จมาแล้วไฟแรกอาจจะอึดอัดไปหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับทุกชาติด้วยก็ไฟนี้น่าจะเป็นการพิสูจน์ความฟิตนะครับเพราะอาจจะความฟิตขนาดไหนหลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับเก็บตัวอยู่ที่ดานังแล้วก็โฮจิเมนต์นะครับเวียดนามนี่ครับใต้แต้มครับลำตัวนั้นเป็นมวยที่ถนัดครับถนัดขโมยต่อยนะครับก้มลงไปต่อยดื้อเลยนะครับเป้าใหญ่จริงๆแล้วเป้าใหญ่หลายๆคนบอกโอ้น่าจะต่อยง่ายแต่ลักษณะทรงมวยสมัครเล่นนี่ต่อยหน้าง่ายกว่านะครับครับเมื่อเช้านี่นนพยายามจะต่อยเป้าใหญ่ครับแต่ว่าไปพลาดครับต่อยถ้าต่อยไม่ถึงนี่โอกาสที่ตัวเองจะโดนต่อยนี่ก็มีโอกาสสูงก้มลงไปจิ้มนี่เจอเขาดักเลยนะครับสไตล์เดิมๆกลับมาเลยครับอาศัยฟุตเวิร์กเต้นวนรอบๆผู้ต่อสู้แบบนี้ลักษณะการวางเท้าของมันนัดกับซาบิเยฟนี่ต่างกันเยอะเลยนะครับเท้าตายกว่าเยอะครับทางมันโอ้โหจังหวะนี้นี่ทางชูพิปูนี่เข้ามวยหลวมไปนิดครับเสียหลักล้มลงไปไม่มีเชือกนี่ตกเวทีเลยนะครับถ้าใครไม่เคยดูมานักก่อนนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าทรงมวยแบบนี้จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ต่อยยากครับสองแต้มนะครับตอนนี้วิ่งเข้ามาชนหมัดขวาจนได้ครับหมัดนี้ครับวชิเนี่ยครับทรงมวยแกไม่มีในตำราสมัครเล่นแน่ครับชกยากนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่เรียกว่าอาจจะผ่านตำราไปแล้วนะครับคือใช้ความรู้สึกของตัวเองในการต่อยมากกว่าถ้าเราคาดการล่วงหน้านะครับมนัสชนะ2ครั้งนี่จะกลายเป็นนักมวยประวัติศาสตร์ทันทีนะครับพูดง่ายๆเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับที่ได้ที่จะมีเหรียญรางวัล2ครั้งติดต่อกันวันดีคำเกือบจะทำได้เกือบทำได้แล้วนะครับแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรจากเป้าบินนั้นก็เกือบจะได้อยู่แล้วพลาดแต้มเดียวเสียดายจริงๆใช้สินพลชำนาญมากนะครับกับจำนิตนันทิรักษ์ครับเป็นโค้ชผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับมาจากแคนาดานะครับเดียร์แชสเซนสองแต้มครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าสองแต้มในมือสมัครเล่นอีกแป๊บเดียวครับหัวชีเองครับมุ่งมั่นครับเพราะว่าวงการมวยสากลสมัครเล่นญี่ปุ่นในช่วงหลังนี้ตกต่ำสุดๆครับตกต่ำอย่างที่ว่าแฟนกีฬานี้แทบจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำครับสำหรับมวยสมัครเล่นที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเอเชียนเกมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับครับมีข้อมูลสังกัดอาชีพนะครับที่ถือว่าโด่งดังครับทางคนที่พยายามจะเดินบุกครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจังหวะที่ทางคาวาชิชนะทางมานัทนี่คือจังหวะที่เขาไล่บี้จนมานัทนี่หมดแรงไปเอง แต่ว่าวันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับต้องติดตามกันดูคือในวันนั้นนี่ยังวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับมานัท การมวยขึ้นลงแบบนี้นี่ต้องระวังเข่าครับทางคู่ต่อสู้ปวดหัวเหมือนกันครับต่อยฟรีๆครับ3แต้มครับเป็นหมัดที่มันนัดถนัดจริงๆท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับมวยสมัครเล่นแบบรักต่อยง่ายๆเลยดูทรงมวยไม่มีเลยความสวยงามนี่อย่าไปมองถึงนะครับเอาชนะอย่างเดียวไว้ก่อนครับสำหรับมันนัดแต่ว่าคู่ต่อสู้จับทางลำบากครับตอนนี้อัดลำตัวเห็นเหตุเลยลำตุบเลยครับยิ้มได้ครับนำ3คะแนนเลยครับทรงมวยแกนี้ไม่มีในสารบบแน่ครับลักษณะเหมือนยั่วคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ
ทางโคอิชิเองก็ต่อยด้วยความกดดันครับคะแนนก็ตามแล้วมาเจอมวยแบบนี้อีกโคอิชิก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนญี่ปุ่นนะครับว่าการเจอมานัทครั้งนี้นี่เขารู้ดีนะครับว่ามานัทนี่ไม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่เขาเอาชนะได้ที่ชิคาโก้แต่เขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็ต้องมาดูว่าความพยายามของโคอิชินี่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าพื้นเพเดิมๆแล้วนี่มานัทไม่ได้เป็นคนที่แพ้มวยซ้ายนะครับครับมวยซ้ายนั้นก็เคยเอาชนะมาแล้วนะครับรอบชิงชนะเลิศ4ปีที่แล้วที่ต่อยกับคิวบานนั่นก็มวยซ้ายนี่ไม่เป็นคะแนนครับแต่ว่าเข้ามานัดพื้นเทแล้วเป็นมวยที่สายตาดีนะครับครับพยายามจะคว้างขวามาครับแต่ว่าไม่ถึงครับอาครับชีนั้นออกหมัดกว้างนะครับได้มาแต้มหนึ่งจังหวะจากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นคะแนนครับแต่ว่าไม่ขึ้นมานัดชกกับใครแต้มยังไม่ค่อยสูงครับชนะ1แต้ม5แต้ม10แต้มหรือว่าชนะแบบซาบิเยฟนั้นก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับชกไปยิ้มไปครับฟังหมัดนี้ครับจะออกยังไงนี่แหละครับแหม่วงเข้าไปเลยครับมันเป็นมวยที่ไม่มีตำราแบบนี้คู่ต่อสู้นี่ค่อนข้างจะปวดศีรษะนะครับชกยากไป2ยกครับยังนำอยู่3ต่อ1ครับช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้เราพลาดโดนไป1คะแนนก็ยังนิ่งอยู่ครับทางคาบาชิครับมานัดชนะในวันนี้ได้ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันอีกยาวนะครับสำหรับมานัดบุญจำนงก็จะต้องมองกันถึงไฟต่อไปเลยนะครับสำหรับเซริกซาบิเยฟนะครับที่ต้องเจอกันต่างคนต่างเกรงนะครับเชื่อว่าแบบนั้นเอาละครับพุ่งออกมาจากมุมคว้างขวาไปก่อนครับแต่ว่ายังไม่เป็นคะแนนแยบไม่มีเหมือนกันนะครับคาวาชิพยายามจะยิงซ้ายแต่นี่แต้มสำคัญครับมาเลยครับได้สีนี้เราได้เปรียบนะครับขวาเห็นเลยครับหมัดเมื่อสักครู่ครับแคบๆสั้นๆต้องบล็อกให้ดีครับอย่าไปเปิดช่องให้เข้าต่อยครับเพราะว่าถ้าคะแนนไล่จี้มานี่เราจะผัดเสียวกว่าเดิมครับหมัดนี้ครับไม่เป็นคะแนนครับหน้าได้เหมือนกันนะครับหน้าได้ครับเต็มๆครับเริ่มจะครับหลุดเลยนะครับดึงนิดเดียวนี่นะสายตาเขียวปลายเสื้อเลยครับสายตานี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับมาเลยครับแล้วหลังตัวได้คะแนนครับมันนั้นพื้นเพนั้นก็ไม่ใช่มวยที่ตั้งการสูงเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่ชกแบบสบายๆประมาณสมรักคำสิงอ่ะครับชกง่ายบางทีดึงขยับจะออกนะครับแล้วไม่ออกให้คู่ต่อสู้ถล่มนะครับเพราะถล่มเข้ามาเนี่ยอัดขวาตัวแม่กรรมการต้องเตือนติดครับลูกศอกต้องระวังครับเพื่อจะหงุดหงิดเหมือนกันนะครับคาวาชิคุมสติไม่อยู่นะครับตอนนี้ทางคาวาชิครับเพราะว่าเจอลีลายั่วยวนของมานัดเข้าไปทำได้ไม่ต่อเนื่องครับทำได้แล้วต้องป้องกันให้ดีครับทางมานัดพยายามจะออกขวาเหมือนกันเล็บเลยก้มนิดเดียวครับหลุดเลยทางคาวาชินี่กรรมการเตือนครับเพราะผักเตือนบ่อยๆไม่ดีนะครับโดน2แต้มเลยนะครับเตือน3ครั้งนี่ตัดคะแนนนะครับตามกฎของไม่บ้าพยายามจะนะครับเมื่อกี้ขยับขวาครับแต่จิ้มซ้ายครับไม่มีคะแนนครับหมัดนี้ทางมวยมานัดเยี่ยมครับแม่แต่ทางการเงินในรอบ4ปีนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุยกันลำบากครับคุยกันลำบากครับเรื่องเงินกับมานัดนี่ถ้าเรื่องมวยนี่คุยกันได้ยันเช้าแล้วครับเหลืออีก18วิครับในยกที่3ครับก็ยังชกด้วยความระมัดระวังอยู่ครับทางมานัดเนี่ยครับต้องโชว์แบบนี้ถูกวิธีนะครับสำหรับคาวาชิครับต้องบีบครับต้องเดินให้เร็วครับและที่สำคัญยับมีหรือเปล่าถ้าไปออกหมัดเดียวหมัดเดียวนี่ลำบากครับหมดยกที่3ครับ5ต่อ1สบายสบายครับมานัดผ่าน3ยกไปแล้วนี่ดูเรี่ยวแรงยังเหลือเฟือครับยกนี้ได้มาอีก2คะแนนนำไป5ต่อ1ครับก็เป็นความหวังสูงสุดของทีมกัปตันไทยในขณะนี้นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองอยู่ด้วยถ้ามันนั้นและซาบิเยฟเองก็ไม่อยากที่จะเจอกันในรอบต่อไปนะครับอยากจะเจอกันในรอบลึกๆมากกว่าน้อยชิงเหรียญทองแดงก็ยังดีครับจังหวะแบบนี้นี่ถือว่าต้องวัดกันเลยครับถ้าผ่านซาบิเยฟไปได้นี่ก็โอกาสลุ้นเหรียญทองนี่ก็มีเปิดกว้างเลยเดียวครับ
แค่ชนะซาบีเยฟครับเชื่อว่าข่าวของมันนัดนั้นจะมีต่อเนื่องทุกวันแน่นอนครับพอดูนะครับเวลาอยู่ในสายแล้วก็ไม่ใช่งานยากของมันเลยก็ในรุ่นนี้นะครับเจ้าของเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงอีก2คนยังอยู่ครบนะครับขาดเพียงเหรียญเงินคนเดียวนะครับนักมวยจากประเทศคิวบายกสุดท้ายครับ2-0-1-1-2-0ครับ5-12นาทีครับมานัทถ้าไม่พลาดนี่ก็จะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับเป็นคนแรกของทีมมวยสากลสมัครเล่นไทยในโอลิมปิกปักกิ่งเกมครั้งนี้ได้มาในรอบแรกพร้อมกับนนท์บุญจำนงนะครับความจริงนั้นนนท์ควรจะเข้ารอบเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อช่วงเช้าต้องพลาดก่อนเป็นมวยที่ตัวสูงแล้วก็ต่อยลำตัวดักขวาโอ้โหเนี่ยเขาชิดเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พยายามจะใช้หัวโขกนะครับทำการเตือนครับเห็นเลยเมื่อกี้ทางพลเอกทวีปนายกสมาคมเองก็บอกว่าสภาพโดยรวมของมนัสตอนนี้ถือว่า 80% เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแหม4ปีนี่เคลื่อนไหวน้อยมากเลยครับต่อยอยู่2รายการเองนะครับคือเอเชียนเกมแล้วก็เวิลด์แชมเปี้ยนชิพไปเคลื่อนไหวตามหน้าหนังสือพิมพ์ซะเยอะนะครับมนัสต่อยได้ดีครับวันนี้ถือว่าต่อยน่ารักนะครับแล้วก็ฟอร์มเดิมๆเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับครับแต่ว่าไฟหน้านี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะครับของมานัทว่าจะผ่านซาปิเยฟได้หรือเปล่าเพราะว่าเราน่าจะได้เห็นฟอร์มการชกของซาปิเยฟครับในคู่แรกที่ผ่านมานี่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าน่ากลัวแทนเลยการชกแบบนี้เหลืออีกไม่ถึง1นาทีครับมานัทนี่บอกกรรมการว่าเชือกรองเท้าไม่แน่นครับก็ได้พักไว้อีกหน่อยแล้วมันเหลือ1นาทีครับช่วงแบบนี้เวลานั้นก็จะหยุดด้วยนะครับแต่ดูหน้าอกนี่ยังกระเพื่อมน้อยครับระบบหายใจนี่ยังโอเคอยู่ยังได้อยู่นะครับยังไม่หอบเท่าไหร่ครับดูแล้วถ้าเป็นชิคาโก้เมื่อครั้งที่แล้วนี่เห็นชัดเจนนะครับยก4นี่แทบจะเป่าปากแล้วมาครับ7เรื่องทำเฮ็ดการรวมบ้างนะครับจะใส่เฮ็ดการอยู่เรื่อยครับโอ้เจอโยกแบบนี้นี่ต่อยหมุนเลยนะครับโคชิวิ่งเข้ามาต่อยแต่ก็ไม่ได้ครับเหลี่ยมมวยนี่ผิดระวังนะครับถ้าโดนตัดแต้มตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับ7-3ตอนนี้น่าจะชกแบบประคองตัวมากกว่าครับมนัสอย่าให้มีแผลแตกขึ้นอะไรมากชกมากกว่านะครับแต้มไม่ขึ้นครับต่อยแบบนี้ระยะประชิดนะครับไม่มีการส่งแตกเลยเป็นมนัสครับที่ได้แต้มนี้บล็อกเลยครับมนัสถือว่ามีพรสวรรค์แม่ดูลักษณะคาวาชินั้นค่อนข้างจะหงุดหงิดนะครับเพราะว่ามนัสนี่ไม่ได้ต่อยด้วยเลยนะครับชวนทะเลาะยังไงมนัสก็ไม่เอาโอ้โหพยายามจะหักคอมนัสจะต่อยเอาแต้มอย่างเดียวเลยนะครับนี่ติดศอกติดศอกไปหลายทีครับคาวาชิเมื่อสักครู่นี้จับมนัสหักคอเลยนะสบายแล้วครับครับเชียร์นี่นับถอยหลังให้เลยนะครับก็ผ่านไม่ได้ครับมนัสบุญจำนงครับแต่ว่าไฟหน้านี้ถือว่าเป็นงานหนักสุดๆครับของมนัสบุญจำนงครับในการเจอกับซาฟิเยฟครับนักชกคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นเต็งหนึ่งของรุ่นนี้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับมนัสได้เพียงเต็ง2เท่านั้นนะครับบริเวณสันจมูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ชี้ไปที่แข่งใจลองครับทำได้ครับมนัสทำได้